สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC All Sport คลิปนี้เราจะมาสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Challenge Cup ในวันที่28ซึ่งเป็นการแข่งในรอบที่2แล้วนะฮะโดยในคู่แรกแข่งระหว่างอินเดียพบกับอินโดนีเซียในรอบจัดอันดับ 5-8 อินโดนีเซียใน AVC Challenge Cup ฤดูกาลที่แล้วได้รองแชมป์นะฮะในขณะที่อินเดียฤดูกาลที่แล้วได้อันดับ4แต่อินโดนีเซียในฤดูกาลนี้ไม่ใช่ชุดเดียวกับที่มาแข่งในฤดูกาลที่แล้วนะครับชุดนี้จะเป็นชุดดาวรุ่งเริ่มต้นมาในเซตแรกอินโดนีเซียก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับบอลบุกของทางอินเดียนะครับเพราะว่าอินเดียเล่นบอลค่อนข้างจะตีบอลสูงนะครับเซตแรกอินเดียทำเกมบุกได้ดีกว่านะครับในขณะที่อินโดนีเซียเกมรับเขาก็ดีนะฮะเกมนี้ต้องถือว่าอินเดียบุกได้ดีนะฮะในเรื่องของเกมรับทั้งคู่พอๆกันนะครับแต่ในเรื่องของเกมบุกอินเดียทำได้ดีกว่าในเซตแรกอินเดียชนะไปแบบที่ไม่ต้องลุ้นมากนัก25-16เซตที่2อินเดียและอินโดนีเซียยังคงเล่นกันได้อย่างคู่ขี้สูสีในช่วงต้นๆเซตแต้มไล่กันมาติดไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักมาถึงช่วงกลางเซตอินเดียเริ่มทำคะแนนได้ดีขึ้นนะครับเกมบุกทำได้ดีกว่านะครับนำไปได้จนถึง21-17แต่ในช่วงปลายเซตอินโดนีเซียกลับทำได้ดีขึ้นนะครับอินเดียมีข้อผิดพลาดมากกว่านะฮะทำให้อินโดนีเซียสามารถไล่มาจนกระทั่งดิวกันได้ที่24-24ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับอินเดียนะฮะเพราะว่าแต้มนำมาจนกระทั่งถึงปลายเซตแล้วแต่ปล่อยให้อินโดนีเซียไล่มาจนเสมอได้นะฮะสุดท้ายแล้วอินโดนีเซียกลับปาดหน้าเอาชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์32-30เสมอกัน1-1เซตที่3ทั้งคู่ก็ยังคงเล่นกันได้สูสีเหมือนเดิมในช่วงต้นเซตพอมาถึงช่วงปลายเซตอินเดียก็จะทำคะแนนได้ดีกว่านะครับส่วนใหญ่อินเดียจะทำได้ดีในเรื่องของเกมบุกนะฮะเกมบุกดูจะได้เปรียบจากทางอินโดนีเซียเซตที่3อินเดียสามารถเก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์25-20อินเดียนำเป็น2-1เซตที่4ทั้งคู่ก็ยังคงเล่นกันได้อย่างสนุกต้องบอกว่าคู่นี้เล่นกันได้สนุกมากเลยทีเดียวนะฮะแต่ไม่มีการทิ้งห่างกันมากนะในเซตที่4นี้ทั้งคู่ยังคงมีเกมบุกที่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับในขณะที่อินโดนีเซียจะมีหมายเลข20ตีได้ดีมากเลยนะฮะหมายเลข20กับหมายเลข4จะเป็นตัวหลักของทางอินโดนีเซียนะฮะในช่วงปลายเซตอินเดียได้เปรียบเล็กน้อยนะครับแต้มนำอยู่ที่24-22แต่อินโดนีเซียก็สามารถไล่มาจนกระทั่งทันกันได้นะฮะแล้วก็ดิวกันที่24-24เกมนี้มีลุ้นเลยนะฮะว่าจะต้องเล่นกันถึงเซตที่5หรือเปล่าพลัดกันเก็บคนละแต้มจนกระทั่งมาถึงที่25-25นะฮะและอินเดียสามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์27-25อินเดียชนะไป3-1เซตอินเดียจะได้เข้าไปจัดอันดับที่5นะฮะในขณะที่อินโดนีเซียจะไปจัดอันดับที่7คู่ที่2การจัดอันดับ 5-8 เป็นคู่ระหว่างอิหร่านพบกับฮ่องกงอิหร่านในฤดูกาลที่แล้วเป็นอันดับ5นะครับผมในขณะที่ฮ่องกงฤดูกาลที่แล้วไม่ได้มาแข่งนะฮะก็จะไม่มีอันดับใน AVC Challenge Cup สำหรับคู่นี้อิหร่านจะได้เปรียบในเรื่องของความสูงนะฮะดูตามฟอร์มแล้วอิหร่านน่าจะได้เปรียบในช่วงแรกเกมออกมาทั้งคู่เล่นกันได้อย่างสูสีคู่ขี้นะฮะจนกระทั่งมาถึงในช่วงปลายเซตอิหร่านมีคะแนนนำอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับประมาณ18-15นะฮะแต่สุดท้ายทางฮ่องกงก็สามารถไล่ตามมาจนกระทั่งเสมอกันที่24-24แต่อิหร่านก็ไม่ยอมเสียเซตนี้ไปให้ได้ง่ายๆนะฮะสุดท้ายอิหร่านเก็บเซตนี้ไปได้ด้วยคะแนน26-24เซตที่2ทั้งคู่ยังคงเล่นกันได้ในรูปแบบฟอร์มเดิมนะครับในเซตที่2เกมทั้งคู่ก็ยังคงสูสีคู่ขี้กันนะครับเบียดกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงในช่วงของปลายเซตแล้วในเซตที่2นี้ทั้งคู่ก็กลับมาดิวกันอีกครั้งนึงนะครับแต่ก็เหมือนกับเซตแรกทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าใน2แต้มสุดท้ายอิหร่านก็สามารถเก็บไปได้อีกเช่นเคยนะฮะทำให้ในเซตที่2อิหร่านชนะไปอีกด้วยสกอร์26-24เป็นการชนะดิวทั้ง2เซตเลยนะครับเซตที่3ทั้งคู่ยังคงเล่นแต้มเบียดกันอยู่จนกระทั่งมาถึงประมาณสัก8-8อิหร่านก็เริ่มมีปัญหาในเกมรับทำให้ทางฮ่องกงทำสกอร์หนีห่างอิหร่านไปได้นะครับในเกมนี้อิหร่านทำผิดพลาดเองค่อนข้างเยอะในขณะที่ฮ่องกงก็เซฟตัวเองได้ค่อนข้างดีช่วงปลายเซตฮ่องกงนำอิหร่านอยู่17-12สุดท้ายฮ่องกงเก็บเซตนี้ไปได้ด้วยสกอร์25-19ไล่ตามมาเป็น1-2เซตขึ้นเซตที่4ทั้งคู่ก็ยังคงเล่นเบียดกันไปเบียดกันมาเหมือนเดิมแต่ในเซตนี้ฮ่องกงพยายามจะใช้สไตล์การเล่นในเซตที่3ไม่สามารถที่จะเจาะอิหร่านได้นะครับบอลเก็บของอิหร่านในเซตนี้รู้สึกจะดีขึ้นกว่าทุกเซตเลยนะครับ
ในขณะที่อิหร่านยังคงเล่นบอลได้หนักหน่วงเหมือนเดิมนะครับตีบอลสูงบล็อกบอลสูงนะครับก็จะเป็นปัญหากับทางฮ่องกงค่อนข้างมากแต้มหนีห่างกันไปถึง12-4เลยในช่วงกลางเซตแล้วอิหร่านก็นำยาวเลยนะครับในเซตที่4นี้นำยาวจนกระทั่งไปถึงปลายเซตเลยที่24-19สุดท้ายอิหร่านเก็บเซตนี้ไปได้ด้วยสกอร์25-19สรุปว่าอิหร่านชนะฮ่องกงไป3-1เซตอิหร่านจะได้เข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่นี้เขาจะล้างตากันได้สำเร็จหรือเปล่าชิงอันดับ7ก็จะเป็นอินโดนีเซียพบกับฮ่องกงนะครับซึ่งในวันที่29อินโดนีเซียพบกับฮ่องกงเพื่อชิงอันดับ7จะแข่งก่อนนะครับแข่งในเวลา10:00 น.นะฮะคู่ระหว่างอินเดียพบกับอิหร่านชิงอันดับ5จะแข่งในเวลา19:00 น.นะครับหรือว่า13:00 น.แข่งกันในวันที่29คู่ที่3ระหว่างเวียดนามและออสเตรเลียเวียดนามในฤดูกาลที่แล้วเป็นแชมป์ส่วนออสเตรเลียฤดูกาลที่แล้วอยู่ที่อันดับ6คู่นี้เวียดนามเล่นได้ดีกว่าในทุกสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นเกมบุกเกมรับระบบทีมเวิร์กต่างๆก็ทำได้ดีกว่าในเซตแรกก็แรกก็จะดูสูสีกันหน่อยเวียดนามแล้วก็ออสเตรเลียก็ผัดกันบุกผัดกันรับก็ไล่กันมาตลอดแต่ก็จะมาเริ่มเสียเอาตอนปลายเซตสำหรับออสเตรเลียเริ่มมีปัญหาในช่วงปลายเซตสุดท้ายแล้วเวียดนามก็เก็บชัยไปในเซตแรกด้วยสกอร์25-21เซตที่2เริ่มต้นมาเวียดนามทำคะแนนนำหนีห่างออกมาเลยในช่วงกลางเซตเวียดนามก็นำอยู่ถึง16-11หลังจากนั้นแล้วเวียดนามก็นำตลอดออสเตรเลียพยายามไล่ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะฮะสุดท้ายเกมนี้จบลงด้วยเวียดนามชนะไป25-19นะครับในเซตที่2เซตที่3เกมยังคงเหมือนเซตที่2เลยนะครับเวียดนามค่อนข้างจะทำคะแนนออกมาได้ดีหนีห่างออกมาเรียกว่าไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นเลยนะครับช่วงปลายเซตนำอยู่ถึง17-9สุดท้ายแล้วในเซตที่3ก็เก็บชัยไปด้วยสกอร์25-16เวียดนามชนะออสเตรเลีย3เซตรวดนะครับ25-21 25-19 แล้วก็25-16เวียดนามจะไปรอชิงชนะเลิศในวันที่29นะครับส่วนออสเตรเลียก็จะไปชิงที่3คู่ที่4เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างฟิลิปปินส์กับคาซัคสถานฟิลิปปินส์ในฤดูกาลที่แล้วอยู่ในอันดับที่7ของ AVC Challenge Cup ในขณะที่คาซัคสถานปีที่แล้วไม่ได้มาแข่งนะครับก็เลยไม่มีอันดับของ AVC Challenge Cup แต่ในอันดับโลกคาซัคสถานอยู่ในอันดับที่32ของโลกเพราะฉะนั้นถ้าเทียบชั้นกันแล้วก็ต้องถือว่าคาซัคสถานภาษีดีกว่าค่อนข้างเยอะเกมเริ่มต้นในเซตแรกคาซัคสถานเล่นได้ดีกว่าเลยนะครับนำออกไป8-4เราจะเห็นได้ชัดเลยที่คาซัคสถานจะมีน้ำหนักการเล่นที่ค่อนข้างหนักเล่นตบบอลสูงเน้นบอลโครงสร้างหัวเสาซ้ายขวานะครับผู้เล่นสำคัญของคาซัคสถานก็คืออนาคูโลวาในเซตแรกนี้คาซัคสถานนำมาตลอดเรียกว่ากลางเซตก็ยังนำอยู่ค่อนข้างเยอะ13-5และเมื่อมาถึงปลายเซตคาซัคสถานนำอยู่ถึง21-10เรียกว่านำห่างมากเลยนะครับแต่อยู่ดีๆคาซัคสถานก็เกิดเล่นไม่ออกขึ้นมาหน้าตาเฉยในขณะที่ฟิลิปปินส์เล่นได้ดีขึ้นเลยนะฮะตบอะไรก็เป็นได้แต้มไปหมดอย่าง21-10ฟิลิปปินส์ไล่มาจนกระทั่งถึง23แต้มนะครับแต่สุดท้ายแล้วคาซัคสถานก็เก็บเซตนี้ไปได้ด้วยสกอร์25-23เรียกว่าเฉียดฉิวเลยนะฮะจากแรกๆนำมาตลอดตอนท้ายเซตนี้เกือบจะโดนตามทันเลยนะครับเซตที่2เกมยังคงดูเหมือนเซตแรกนะครับคือเริ่มต้นมาคาซัคสถานก็ทำได้ดีกว่าตีบอลค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าผ่านบล็อกไปได้นี่ตัวรองต้องเก็บบอลดีๆบอลมันมีโอกาสที่จะคุมน้ำหนักได้ยากอีกอย่างนึงของคาซัคสถานก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าคาซัคสถานนอกจากตบสูงแล้วเขาก็บล็อกสูงด้วยนะครับนั่นคือข้อได้เปรียบของคาซัคสถานในเซตที่2นี้คาซัคสถานก็ยังคงทำได้ดีเหมือนในเซตแรกนะครับนำมาตลอดจนกระทั่งไปถึงปลายเซตเลยก็ยังนำอยู่ที่21-16และสุดท้ายแล้วคาซัคสถานก็เก็บเซตที่2ไปได้ด้วยสกอร์25-21ก็ต้องถือว่าฟิลิปปินส์เขาก็ทำได้ดีคือเล่นได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะโดนนำแต้มห่างในช่วงแรกๆแต่ในช่วงท้ายเขาก็จะไล่มาจนเกือบจะทันทุกทีแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งนะฮะแพ้ไป2เซตรวดนะครับเซตที่3สถานการณ์ของฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับก็โดนคาซัคสถานตบนำไปตั้งแต่ต้นเซตอีกเหมือนเดิมมาถึงกลางเซตคาซัคสถานก็นำอยู่ที่16-11
คาซัคสถานจะนำฟิลิปปินส์อยู่ประมาณ 4-5 แต้มมาตลอดตั้งแต่เซตที่1เซตที่2เซตที่3ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ในช่วง2เซตแรกก็จะโดนไล่ในช่วงท้ายเซตในเซตที่3นี้คาซัคสถานดูเล่นได้รอบคอบมากขึ้นนะครับสามารถคุมเกมได้ค่อนข้างดีเกมบล็อกทำงานดีเกมตบก็ทำงานดีนะฮะช่วงปลายเซตแต้มก็ไปจนกระทั่งถึง24-14ลูกสุดท้ายก็ไม่พลาดนะครับคาซัคสถานเก็บแต้มสุดท้ายไปเป็นแต้มแมตช์พอยต์นะครับปิดแมตช์ไปเลยที่25-14สรุปว่าคาซัคสถานชนะฟิลิปปินส์ไป3-0เซตคาซัคสถานจะได้เข้าไปชิงกับเวียดนามในขณะที่ฟิลิปปินส์จะไปชิงที่3กับออสเตรเลียสำหรับตารางการแข่งขันในวันที่29นะครับช่วง10โมงเช้าเป็นคู่ระหว่างอินโดนีเซียพบกับฮ่องกงอินโดนีเซียพบฮ่องกงนี้เป็นการชิงอันดับ7อันดับ5อินเดียพบอิหร่านแล้วก็ชิงอันดับ3ช่วง4โมงเย็นเป็นฟิลิปปินส์พบกับออสเตรเลียชิงชนะเลิศ1ทุ่มนะครับระหว่างคาซัคสถานกับเวียดนามก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ก็มีแฟนคลับมากมายที่เห็นรายชื่อทีมต่างๆแล้วก็สรุปว่าน่าจะเป็นคาซัคสถานที่จะเข้าชิงกับเวียดนามนะฮะแล้วก็เป็นไปตามคาดเราคงต้องมารอดูคู่นี้กันนะครับว่าในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเวียดนามทุบคาซัคสถานไปนะครับแต่ในรอบชิงชนะเลิศคาซัคสถานจะเอาคืนหรือเปล่าในเมื่อคาซัคสถานก็ไม่ใช่ทีมหมูๆนะครับคาซัคสถานเป็นทีมอันดับที่32ของโลกนะครับ29นี่รู้ผลแล้วนะฮะว่าใครกันแน่จะเป็นแชมป์ของ AVC Challenge ครับซึ่งจะได้สิทธิ์เข้าไปเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งในรายการ FIVB Challenger ครับซึ่งทางฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน FIVB Challenger ครับปีนี้นะฮะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ